สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fatech นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับในการลงมอด MotoGP ปี2018นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นมอดปี19นะครับก็คือในปี19เนี่ยมันจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนักแข่งนะครับในแต่ละทีมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพอลงมอดเนี้ยน่ะมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูอย่างแรกเลยนะครับก็จะเปลี่ยนในส่วนของโมเดลของนักแข่งนะครับก็คือเปลี่ยนเนี่ยให้มันเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นมอดนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยังไงผมจะพูดยังไงวะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันถูกต้องไปแบบ 100% นะครับตามภาษามอดนั่นแหละครับโอเคก็มันเป็นของคนทำนะครับมันไม่ใช่เป็นออฟฟิเชียลก็จะทำมาแบบอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยก็ KTM นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนักแข่งนะครับโจฮันซาโก้นะครับไปขี่ KTM นะก็สังเกตดูว่าไอ้หมวกเนี่ยรู้สึกว่ายังเป็นลายมอนเตอร์อยู่เลยนะครับแต่ว่า KTM เขาต้องเป็น Red Bull ใช่ไหมเขาจะผูกขาด Red Bull นะครับอันนี้ก็เป็นคอเก้โลเรนโซ่นะอันนี้ก็ทำดีหน่อยนะครับอันนี้หมวกก็เป็นลายคล้ายๆปัจจุบันเนาะอันนี้เป็นลายแรกเลยมั้งที่ออกมาตอนช่วงเทสนะครับรู้สึกว่าลายใหม่ก็จะมีจุประจุอยู่บนหัวเลยนะเหมือนกับยุคเก่าของเขาอะที่สมัยอะไรสมัยใส่เอกไลท์อะไรเงี้ยนะมาร์คมาเกสก็เหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่ารถในทีมเลปโซฮอนด้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีวิงข้างหน้าขึ้นมานะเป็นปีกข้างหน้าขึ้นมาดูโหดนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นนักแข่งใน Moto2 นะครับนี่ Moto2 Moto3 นะครับรุ่นเล็กนะครับของวินิเลสก็มีนะอันนี้เป็นน่าจะอ้างอิงจากช่วงวินเทอร์เทสมั้งนะครับก็เป็นเบอร์12แล้วแต่ว่าลายของรถเนี่ยยังเป็นมูฟิสต้าอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นหมวกสีแดงถุงสีแดงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวินิเลสเนี่ยปีใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะใช้เป็นโทนสีแบบเทาๆนะเออแล้วรถเนี่ยก็จะเป็นลายมอนสเตอร์นะครับเพราะว่ามูฟิสต้าเนี่ยเขาสึกว่าจะถอนสปอนเซอร์ออกไปแล้วนะครับของยามาฮ่าเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอลงเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นเลยผมจะทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ให้แล้วกันนี่จะเป็นคลิปของช่องนะครับLeon 291อะไรเนี่ย Leon มี Leon นี่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอ่านยังไงแต่ว่าก็เข้าไปที่ลิงก์แรกของเขานะแล้วก็จะได้หน้าเว็บนี้ขึ้นมานะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มอดของผมเองนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนที่ทำขึ้นมานะคือผมก็ต้องให้เครดิตของคนที่เอามาลงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นคนทำมอดไหมแต่ว่าคือเขาเป็นช่องที่เขาเอามาลงก่อนอ่ะคือผมก็ได้มาจากเขาเหมือนกันก็จะทิ้งลิงก์นะครับของช่องเขาไว้แล้วก็ถ้าเกิดอยากได้มอดก็ไปคลิกจากวิววิดีโอของเขาเนี่ยนะครับแทนนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ที่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็คิดว่าไม่น่ายากนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มากดดูวิดีโอได้ว่าพอเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมาดูรูปดูอะไรได้นะครับแล้วก็มาคลิกดาวน์โหลดนะมันก็จะมีให้ล็อกอินนู่นนี่นั่นอีกนิดนึงนะครับก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็แตกไฟล์นะครับพอเราแตกไฟล์ได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่4ไฟล์นะครับก็จะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์มอดอันนี้ครับ PAK เนี่ยนะครับเห็นไหม .PAK ไฟล์นะครับก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นโน้ตนะครับก็มีพวกเครดิตนะครับมีวิธีการลงก็ง่ายๆนะครับก็ใส่ไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอะไรซูซูกิแอนเปโดนาร์ยามาฮ่านะครับอันนี้เป็นลายใหม่มั้งโลเรนโซเฮลเมตอันนี้รู้สึกว่าเขาจะทำมาหลายเวอร์ชันเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนหมวกกันน็อกให้โลเรนโซอะไรเงี้ยเชนทีมคันเลอร์ฟอร์เทคที KTM นะครับดูคาติทีมอิสนาวมิชชั่นวินาวนี่เหมือนเป็นการใส่ลายของดูคาตินะครับโอวิต้ายามาฮ่ามอเตอร์จีพีอิสนาวมอนเตอร์เอเนจีอันนี้รู้สึกว่ายังไม่มาหรือยังไงไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องรอเปิดดูก่อนว่ามันเปลี่ยนให้หรือยังเนาะอัปเดต UI number อันนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนเบอร์ให้วินเลสเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีการลงเนี่ยก็ให้เปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมานะครับเกมแท้เกมเถื่อนได้หมดนะโอเคพอเราเปิดโฟลเดอร์เกมเนี่ยเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ MotoGP 18นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อเหมือนกับโฟลเดอร์เกมอีกชื่อนึงนะครับเนี่ย18เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่คอนเทนต์นะครับแล้วก็พาร์ทไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ทำการเอาไฟล์เนี่ย
.pak เนี่ยมาวางไว้กับพวกมันเนี่ยนะครับอันนี้คือว่าผมจะลงแล้วนะเป็นอันนี้นะครับก็จับมาวางอันนี้ผมขอไม่วางซ้ำแล้วกันนะเพราะว่าไฟล์มันประมาณ2กิกนะครับคือตอนโหลดมารู้สึกว่ามันจะประมาณ49นะครับ49เอ้ย41นะครับ412 MB ประมาณนี้นะครับพอแตกไฟล์มาจะอยู่ประมาณ2กิกนะครับก็เดี๋ยวลองไปเล่นดูกันเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าเมนูแรกถือว่าจะชื่อเกมจะเปลี่ยนนะเป็น MotoGP 19นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยนะครับในส่วนของนักแข่งนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับนี่อันแรกก็มาเปิดเป็นโคเก้โลเรนโซนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมีการเปลี่ยนในส่วนของรูปนักแข่งด้วยเนาะคือตอนแรกมันจะไม่ใช่รูปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นมาเกสนะครับก็จะไม่ใช่อย่างนี้เนาะตอนแรกจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับนี่เป็นนักแข่งเรานะครับไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวดูมันจะโหลดช้านิดนึงนะอันนี้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคโอเอนโซนะครับดูบีซีโอโซนะครับก็ดูคติปีนี้ได้สปอนเซอร์หลักนะครับสีก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นเปตูชี่นะครับเปตูชี่ก็เก็บรายละเอียดเรื่องหมวกเหมือนกันนะลอสซี่นะครับลอสซี่ถือว่าจะเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูมอสมอนเตอร์นะครับอันนี้ยังเป็นลายเดิมอยู่นะครับวิสต้านะครับของวีเล็กก็เปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับเป็นเบอร์12นะครับอันนี้รถนักแข่งผมเองนะครับอเล็กลินนะครับทำไมรถมันดูสีเงาๆขึ้นไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับควนเมียนะครับก็แทนเอโนนี่นะครับแจ็คมิลเลอร์นะครับความแม็กรู้สึกว่าจะเปลี่ยนรถนะของแจ็คมิลเลอร์รู้สึกว่าจะเป็นแฟลิ่งคนละแบบกันนะตอนแรกเขาจะไม่ได้ใช้แฟลิ่งอย่างนี้นะรู้สึกแจ็คมิลเลอร์เขาใช้เป็นแฟลิ่งเหมือนแฟลิ่งแอโรไดนามิกที่มันใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นใช้เหมือนของทีมโรงงานนะครับอันนี้เป็นบานยาย่านะครับเด็กพ่อหมอนะครับอาฟิสยาลินนะครับก็รถเนี่ยจะคล้ายๆช่วงเทสนะคือเทคทีเคทีเอ็มเนี่ยรู้สึกว่าสีเนี่ยจะออกไปแถวไปทางน้ำเงินส้มๆหน่อยนะครับน้ำเงินกับส้มเป็นทูโทนนะครับหมวกของสยาลินรู้สึกว่าจะเป็นโชเอมั้งปีนี้ถือว่าเขาจะใช้โชเอนะครับมิเกลลิเวล่านะครับก็เหมือนกันนะครับคาวคาสโลน่าจะเหมือนเดิมนะครับมีวิงหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับแต่รู้สึกว่าปีนี้คาสโลหรือว่าใช้เป็น HJC นะครับเปลี่ยนหมวกใหม่นะครับแต่รู้สึกว่าลายเดิมเลยนะครับทาคากามินะครับก็เหมือนเดิมนะครับฮอนด้าก็จะเพิ่มวิงหน้าขึ้นมานะครับพอเอสปาการ์โลน่าจะเหมือนเดิมนะคนนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาที่โจฮันซาโก้นะครับซาโก้นะครับเปลี่ยนหมวกแล้วนะครับหมวกก็จะเป็นลายใหม่แล้วนะครับจะไม่ใช่ลายที่เหมือนที่เห็นในรูปนะตอนแรกรูปนี้เป็นมอนเตอร์นะครับแต่ว่าหน้านี่เป็นเรดบูลนะครับโคตรขัดแย้งกันเลยนะครับอเล็กซิสเอสปาการ์โลเหมือนเดิมนะครับอาพิเลียนะครับคนนี้เดี๋ยวดูเอโนเน่หน่อยนะครับเฮ้ยทำไมเอโนเน่ใส่เป็นชุดซูซูกิวะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็แค่เหมือนจับชุดเอโนเน่มาใส่เฉยๆนะครับก็จริงๆเขาจะไม่ใช้เป็นลายนี้นะลายปีใหม่จะเป็นลายส้มๆดำๆหน่อยนะทีมนี้ผมไม่มั่นใจนะเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นแฟลิ่งตัวนี้แล้วนะติโตลาบัตนะครับอาวันเทียเรซิ่งนะครับคาเลบาฮัมนะครับแองเชนิโตโดนยุบนะครับเลยมาอยู่กับทีมนี้แทนนะครับโมบิเดลลี่นะครับเปโตนาสนะครับโทนสีที่ถือว่าทำได้ค่อนข้างเหมือนนะค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่หมวกรู้สึกว่าจะเป็นลายเดิมมั้งฟาบิโอคอตาราโลนะครับหมวกเป็นลายสกอร์เปียนนะครับไม่ใช่ลายสกอร์เปียนเนี่ยเป็นยี่ห้อสกอร์เปียนนะครับคือตอนแรกแกใช้เป็น KYP นะครับโอเคเดี๋ยวเล่นใครดีอันนี้เล่นเป็นโลเรนโซก่อนแล้วกันนะครับเราจะเล่นเป็นหลักๆเล่นเป็นคนที่เขาเปลี่ยนโมเดลนะครับเปลี่ยนทีมนะครับเล่นเป็นคนที่เขาย้ายทีมครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองเป็นคอลิฟายด้วยแล้วกันนะครับคือผมอยากเห็นฉากในฉากที่อยู่ในพีทอะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน่าเสียดายนิดนึงนะพี่ยามาฮ่ายังไม่เปลี่ยนนะ
คือ Yamaha เขาจะเปลี่ยนรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนรถด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าโมเดลก็ยังไม่เปลี่ยนมากนะเพราะว่า Rossi ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหมวกนะครับ Vignales ก็จะมีการเปลี่ยนโทนสีนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะลองเป็นที่สนามวาเลนเซียนะครับสนามสุดท้ายนะครับมาโผล่ที่ Q1 นะครับควอลิฟายโอเคโหลดช้านิดนึงครับเป็น MotoGP 19นะเมื่อกี้โอเคก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลนึงนะเนี่ยข้างหลังชื่อก็เปลี่ยนนะชุดตรงชื่อข้างหลังนี่ก็เหมือนของแท้เลยนะครับถือว่าทำได้โอเคเนี่ยเป็นนักแข่งที่ถือว่าเก็บรายละเอียดได้โอเคมากนะครับถือว่าเหมือนเลยอ่ะของโลเรนโซ่เนี่ยโอเคผมขอเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่นี้ดิออโต้เซตติ้งกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเป็นพิทสตาร์ทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเปลี่ยนโอเคนะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่าโอเคเลยอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนได้แบบค่อนข้างสมบูรณ์ 100% นะครับถ้าไม่นับเรื่องลายจุ๊บจุ๊บที่อยู่บนหัวนะโลเรนโซ่ถือว่าเหมือนเลยนี่ลายข้างหน้าได้เป็นสีขาวแล้วนะครับตรงนัมเบอร์ของโลเรนโซ่นะครับที่อยู่ในภาพที่เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะเป็นสีแดงเหมือนกับลายข้างหน้านะตรงเลขอ่ะแต่อันนี้เป็นสีขาวเหมือนกับที่เขาลงสนามจริงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูเป็นโฟโต้โหมดแล้วกันเรื่องเก็บรายละเอียดนะครับนี่เรื่องชื่อตรงท้ายนะครับก็เป็นลายอีโมจิของเขานะไอตัวม่วงๆอ่ะเออโอเคเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะนี่ตรงแผงคอนะครับตรงแผงคอของรถเห็นไหมเนี่ยมองใต้จักรแล้วไปแล้วกันเนี่ยจะเป็นลายโลเรนโซ่นะครับจะซูมไงวะซูมตัว C แล้ววะไม่ C ไม่เห็นซูมเลยแซดนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นลายโลเรนโซ่นะถ้าเกิดเราเล่นเป็นนักแข่งแบบที่เราสร้างเองอ่ะรู้สึกว่าเราจะไปใช้รถของเปโดซ่านะตรงแผงคอมันก็จะเป็นลายญี่ปุ่นอ่ะลายของเปโดซ่านะครับเรื่องชุดเรื่องอะไรก็ค่อนข้างเหมือนนะเนี่ยชุดเล็บโซ่นะครับตรงถุงมือกับถุงเท้าจะเป็นโทนสีแดงๆหน่อยเป็นลายไฟนะครับตีมโลเรนโซ่นี้เป็นลายมีเรดบูลตรงปากเนาะตอนแรกเรดบูลจะมาอยู่ตรงข้างชิวนะครับเรื่องหมวกก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนะข้างบนก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่นะทำได้ค่อนข้างเหมือนเลยโอเคเบอร์99นะครับโลเรนโซ่ก็ปีนี้เจ็บนะครับค่อนข้างเจ็บจากผลพวงจากปีที่แล้วนะครับจุดเริ่มต้นของความเจ็บน่าจะที่อารากอนนะครับที่ล้มลงไปในโค้งแรกนะครับแล้วก็มาเจ็บซ้ำอีกทีที่ประเทศไทยนะครับในช่วงซ้อมนะครับแล้วก็พักยาวเลยแล้วก็มาลงอีกทีที่สนามสุดท้ายนะครับวาเลนเซียก็อันดับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่งผลถึงช่วงเทสนะครับแล้วก็ส่งผลถึงสนามแรกด้วยนะครับสนามแรกก็ล้มลงไปอีก2ทีนะครับล้มลงไปในช่วงน่าจะเป็นประมาณ F ที่3นะครับล้มไฮสไลด์แล้วก็กระเด็นนะครับนี่โมบิดิลี่นะครับข้างหน้าเราโอเคอุ้ยชนโมบิดิลี่นะครับมาดูข้างหลังก็ใส่เป็นชุดไดเนฟนะถือว่าทำได้โอเคนะเป็นนักแข่งที่เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะนะคือผมตอนแรกผมนึกว่าจะแบบจะไม่เก็บรายละเอียดเรื่องของรถมากนะอย่างพวกแผงคออะไรเงี้ยนะครับคือผมจำได้ไงผมต้องจับผิดจุดนี้อยู่นะว่าแผงคอรู้สึกว่าถ้าเป็นรถของเลฟโซนด้านเนี่ยถ้าเป็นนักแข่งที่เราเป็นนักแข่งคัสตอมของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเราจะได้ใช้รถของเปโดซ่านะครับ
เดี๋ยวผมรอให้ควนเมียขึ้นมาแล้วกันนะคือผมจะไปโฟโต้โหมดใกล้ๆเขาโมบิลิตี้ด้วยนะครับปุ๊บโอเคระยะได้ยังอยู่ข้างๆเลยนะครับสีตอนพรีวิวทำไมข้างหน้ามันจะน้ำเงินเข้มๆนิดนึงนะอันนี้เหมือนเขาลบลายลบเบอร์29ออกนะคืออันนี้ผมไม่รู้อะว่าเหมือนขนาดไหนนะเพราะผมก็ไม่ได้สังเกตควนเมียมากนะอันนี้เป็นชุดไดเนสนะครับ ATV ก็ไม่ยากนะเพราะว่าเอโนเน่เนี่ยก็ใส่เป็นไดเนสนะครับแต่เพียงเอโนเน่เขาจะใส่เป็นเจเจซีนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยโมบิลิตี้ไม่รู้ว่า2ถึงเปล่าโมบิลิตี้2ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ก็แล้วไล่ตามเหนื่อยอีกจริงๆผมมีม็อดแต่ผมไปดูช่องเนี่ยเขามาเนี่ยมีการลงม็อดไลท์3ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นรถอะไร V4R แบบตัวที่มีปีกอะไรเงี้ยเปลี่ยนม็อดนักแข่งมอเตอร์จีบีให้ไปอยู่ในอะไรอ่ะให้ไปอยู่ในไลท์ก็ได้นะครับอันนี้น่าสนนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูก็ลงง่ายๆนะครับอันนี้ก็แค่วางไฟเฉยๆนะครับถ้าเทียบกับเกมหลายๆเกมอย่าง GTA เนี่ยแบบ GTA ต้องมีอะไรพวก OpenIV พวกโปรแกรมอะไรเยอะแยะเลยนะครับกว่าจะลงได้อันนี้แบบเอาไปไฟล์ไปวางทับไว้เฉยก็ได้แหละนะครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับโลเรนโซ่เนี่ยจะต้องไปจับผิดคันอื่นอีกนะครับว่ามีใครไม่เหมือนอีกนะครับผมอยากดูโมบิเดลี่อ่ะแต่เขาไปไกลเหลือเกินนะครับถึงยังเนี่ยอุ้ยของบ้านอีกอ่ะไอ้ทำมาภาคนี้ผมไม่ค่อยชอบรถฮอนด้าเท่าไหร่อ่ะคือรถที่ขี่ง่ายสุดในเกม18เนี่ยเป็นยามาฮ่านะครับยามาฮ่าน่าจะขี่ดีสุดเลยในเกมนะอันนี้หมวกเป็นหมวกลายเดิมหรอกนะครับไม่แน่ใจว่าเขาใช้หมวกลายเดิมหรือเปล่าก็มีลายบราซิลกับอิตาลีนะอันนี้เขาน่าจะสื่อกับที่เขาว่าเป็นลูกครึ่งนะน่าจะประมาณนั้นนะครับยามาฮ่าเปโตรนัสนะครับน่าจะทำง่ายอยู่นะครับเพราะว่าโทนก็เป็นโทนดำๆเหมือนกันเทคพีก็เป็นสีดำนะครับบาราคูด้าเหมือนกับเทคพีเลยนะครับชุดไดเนสนะครับไดเนสหมดเลยดูแล้วโลนโซ่บ้างก็โอเคดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูคนอื่นบ้างแล้วกันนะครับก็ม็อดมีหลายเวอร์ชันนะคือรูปเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับอย่างซาโก้เมื่อกี้ที่หมวกเป็นลายมอนเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูเป็นซาโก้เอ้ยดูเป็นเดวิซิโอโซ่ก่อนไหมก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงสดเลยนะครับวินเยเลสเป็นเบอร์12นี่ผมน่าจะเปลี่ยนแต่เบอร์มั้งนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูซูซูกิคงไม่ต้องดูหรอกนะเพราะว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับพาแม็กนี่ก็เหมือนเปลี่ยนสีนิดนึงนะแต่พาแม็กเขาคิดว่าเปลี่ยนลายนะครับแต่สีเนี่ยเป็นโทนสีเดิมๆอยู่นะครับดูเป็นซาโก้แล้วกันนะครับคนที่น่าจับตามองอีกคนนึงไม่แน่ใจว่าจะไปได้ดีกับKTM หรือเปล่านะครับก็เราจะเน้นดูคนที่มันเหมือนกันแล้วกันนะคนไหนที่ไม่ค่อยเหมือนเราก็จะข้ามไปนะครับเพราะดูยังไงมันก็ไม่เหมือนแน่ๆนะครับต้องรอให้เขาเก็บงานอีกนะครับไม่แน่ว่าแพทต่อไปแต่เขาอาจจะทำเหมือนแบบ 100% เลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอดูฉากในพิทหน่อยก็เป็นหน้าเหมือนเดิมนะหน้าเหมือนกับซาโก้ตอนอยู่กับเทคทีนะครับชุดนะครับชุดของซาโก้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนยี่ห้อด้วยนะคือเขาจะไปใช้เป็นอัลไพน์นะครับอัลไพน์เนสตาเนี่ยก็จะเหมือนกับนักแข่งแนวหน้าหลายคนนะครับไอ้ยี่ห้อเนี่ยที่เป็นลายเหมือนคล้ายๆลายจากกัวเนี่ยที่ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะคือมันก็เป็นชุดที่เขาใช้เมื่อปีก่อนๆที่อยู่กับเทคทีแหละนะครับแต่คือว่าปีใหม่เขาใช้เป็นอันพายนะครับลายหมวกก็เปลี่ยนโทนสีนะครับมีเรดบูลนะครับโอเค
เอ้รถมันขี่ง่ายขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะซาโก้ขี่หรือเปล่ารถมันเลยขี่ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูโฟโต้โหมดนิดนึงนะครับมาจับผิดนะครับอย่างแรกที่จับผิดได้แล้วก็คือยี่ห้อของชุดนะครับอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของคนทำมอดนะหรือไม่ก็ตอนแรกเขาอาจจะใช้เป็นชุดนี้ก็ได้นะตอนที่เขาเทสอยู่อาจจะใช้ยังเป็นยี่ห้อนี้อยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าปัจจุบันทันด่วนเลยคือตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันพายนะครับชุดปัจจุบันเลยนะครับนี่เห็นไหมก็คือมอสเนี่ยจะแบบส่วนเว้าส่วนโค้งของชุดเนี่ยเห็นไหมอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็มองข้ามไปนะครับเนี่ยเรื่องการวาดขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้ามองไกลๆมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับรถก็เหมือนเดิมนะครับรถก็คล้ายๆของเดิมเลยผมยังไม่อาจจะเปลี่ยนแหละแต่ว่ายังไม่มีจุดไหนที่มันเตะตาเลยว่ามันเหมือนว่ามันแตกต่างจากปีที่แล้วนะครับก็ดูเบอร์นะครับแต่ขอดูแผงข้อกับกระปุกน้ำมันเบรกหน่อยว่าเป็นลายของเขาหรือเปล่านะครับแต่หน้าไมค์ก็เปลี่ยนนะรู้สึกว่าหน้าไมค์ตอนที่เล่นเล่นเป็นใครอะโลเรนโซเมื่อกี้ก็เปลี่ยนนะหน้าไมค์จะไม่ใช่ของเดิมอะหรือผมคิดเองก็ไม่รู้นะโอเคถือว่าโอเคเลยเหมือนเลยนะครับชุดน่ะถือว่าโอเคอะอันนี้ได้สักประมาณ99เลยถ้าตัดเรื่องยี่ห้อชุดออกไปนะคือยี่ห้อชุดปัจจุบันเขาอาจจะไม่ใช้อันนี้แล้วไงแต่ช่วงที่เขาเทสอาจจะเป็นยี่ห้อนี้อยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือโลเรนโซนั้นให้ร้อยเต็มร้อยเลยคือเหมือนมากก็จะมีแบบลายอะไรลายจุ๊บจุ๊บอย่างที่บอกนะอันนี้ก็ติดเรื่องของยี่ห้อชุดนะครับ เดี๋ยวไปดูอับราฮัมนะครับอับราฮัมก็เปลี่ยนทีมนะครับแต่อับราฮัมผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างนะเพราะว่าเป็นนักแข่งที่ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับคนนี้ตอนแรกอยู่กับบาติสต้านะครับปีนี้ก็อยู่กับลาบัตนะเป็นคนย้ายมาหาลาบัตนะรู้สึกว่าคือคนนี้ข่าววงในค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเขาเป็นลูกชายเจ้าของทีมแองเจลิโต้นะครับก็รถก็มีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปใช้เหมือนกับของทีมปัจจุบันเลยครับอันนี้น่าจะเป็น GP 18นะครับหรือ17ไม่แน่ใจนะคือถ้าของ18น่าจะเป็นของพาแม็กนะคือพาแม็กจะได้ใช้ต่ำกว่าปีนึงนะครับแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ได้ใช้เป็นปัจจุบันนะน่าจะเป็นแซคมิลเลอร์นะคนที่ได้ใช้ปีต่ำกว่าน่าจะเป็นบาเดียาตามลำดับนะเพราะปีก่อนหน้านี้ก็คือว่าแซคมิลเลอร์ได้ใช้รถเก่ากว่าเปโดชี่ได้ใช้รถใหม่กว่านะครับแต่ตอนนี้คือไปดูชี่ได้ใช้รถใหม่อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ทีมโรงงานนะครับอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในของลวดลายนะครับโอเคนี่ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับก็ผมอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกคนไงต้องบอกไว้ก่อนเลยอยากให้ดูอีกสักกี่คนดีมีคนหลักๆที่ผมอยากให้ดูก็มีซาโก้มีโลเรนโซนะครับอันนี้อเล็กซิสน่าจะเหมือนเดิมนะครับของอีโรนี่ไม่ต้องให้ดูหรอกมั้งว่ารถเนี่ยคือตอนวินเทจเขาก็ไม่ได้ใช้เป็นลายเดิมลายนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีใหม่ก็ไม่ได้ใช้เป็นลายนี้เหมือนกันนะครับเป็นลายสีส้มๆดำๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับลาบัตน่าจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับให้เป็นรถโมเดลใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยคือของลาบัตปี18หน้าจะเป็นหน้าแบบหน้ากลมๆอ่ะอันนี้เป็นไฟลิ่งตัวใหม่เลยนะครับเพโทนาเล่นเป็นฟาตาลาโร่ไหมคือผมอยากดูหมอกสกอร์เปียนเลยคือคนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเหมือนเลยนะเหมือนมากครับโมบิเดลี่ก็น่าจะเหมือนนะให้ดูใครอีกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆ อันนี้เป็นลายวินเทอร์เทสก็จะไม่เอาให้ดูแล้วกันนะคือถ้าเกิดใครที่เรารู้ว่าไม่เหมือนแน่ๆเราจะไม่ดูนะครับใครที่เหมือนมากๆแต่ว่าจะมาจับผิดกันนะครับ Honda ไม่แน่ใจนะคือของ Market น่าจะเพิ่มแค่ไอ้ปีกข้างหน้าคือรถ Yamaha ไอ้คือรถ Honda กับ Ducati เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆก็คือจะได้ใช้ไฟลิ่งเดียวกันหมดเลยนะครับจะไม่มีการมาแบ่งว่าทีมโรงงานได้อีกไฟลิ่งนึงอะไรเงี้ยละนะครับ
ซื้อได้เป็นทีมอิสระได้เป็นแฟลิ่งแบบตัวเก่าอะไรเงี้ยนะเอออันนี้คือแบบเขาจับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเดี๋ยวดูของควาตาราโร่บ้างนะครับก็เปิดฤดูกาลได้อย่างไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าฝีมือค่อนข้างมีนะคนนี้แต่ว่าตอนวอร์มอัพแลบนะครับรถดันไปดับนะครับแล้วก็คราวนี้พอรถดับเนี่ยจะต้องไปออกสตาร์ที่พิทเลนนะครับซึ่งอันดับที่เขาจะออกสตาร์เนี่ยคืออันดับที่5นะครับสำหรับนักแข่งลูกกี้เนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่ไม่เลวเลยนะครับแต่ก็โอกาสเนี่ยหลุดมือไปนะครับเพราะว่าดันไปรถดับไงเฮ้ยอันนี้ใส่หมวกออกมานะครับสกอร์เปียนนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้วาดหน้าของควาตาโร่นะเพราะว่าเราตอนที่เราเล่นโมโต2โมโต3เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้วาดหน้าก็ให้ใส่หมวกกันน็อกออกมาเงี้ยเฮ้ยทำไมปะทำไมหมวกกันน็อกมันขยับวะเออลองย้อนกลับไปดูนะโอเคอันนี้น่าจะไม่ได้เก็บรายละเอียดมานะแต่หมวกเนี่ยคือเปลี่ยนแน่ๆนะครับหมวกจะเป็นลายใหม่นะครับสกอร์เปียนเอ้าเปิดคิวแล้วไม่มีหน้านะครับเอาทำไมหมวกเป็นลายงั้นอันนี้เราเจอบั๊กแล้วนะครับเออข้างหลังเมื่อกี้ตอนที่เราดูคัตซีนรู้สึกว่าจะมีบั๊กนิดนึงนะครับอันนี้ยกเซตนะครับอันนี้น่าจะใหม่ยกเซตเลยก็คือเป็นนักแข่งที่มาจากโมโต2นะครับคือคนก่อนหน้านี้เป็นนักแข่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วเนาะเออมีแค่คนเมียคนเดียวแหละนะครับแต่คนเมียเราก็ได้ดูใกล้ๆนะครับโอเคโฟโต้โหมดแล้วกันนะครับน่าจะอธิบายอะไรได้เยอะสุดนะครับเพราะผมไม่เซียนลายนะคือผมก็จำลายไม่ได้แต่ลายก็เป็นโทนสีอย่างนี้แหละนะครับอันนี้พอเข้าใจได้นะในส่วนของหน้าตานักแข่งนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้วาดมานะครับคือถ้าเป็นของที่เป็นลูกี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้วาดเดี๋ยวเราไปลองดูของโอลิเวล่านะครับว่าของโอลิเวล่าเนี่ยเปลี่ยนเปล่าคือไซยาลินเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็คือเขาวาดมาแล้วแหละนะครับคือตัวเกมเนี่ยวาดมาแล้วนะครับแต่มอดเขาคงไม่ได้แบบไปวาดหน้านักแข่งหรอกนะครับนั้นจะเป็นงานยากไปนะครับโอเคแต่นี้ผมก็งงเลยหมวกกันน็อกขยับด้วยเวลาพูดนะมันเป็นมอดนะครับมันก็แบบไม่ได้สมประกอบมากนะครับแต่ถือว่าทำได้โอเคมากๆเลยนะครับอับราฮัมเอาลูกี้ที่เพิ่งขึ้นมานะครับลูกี้มีโอลิเวล่ามีใครวะที่ขึ้นมาขอดูเป็นโอลิเวล่ากันนะครับว่าจะเหมือนควาตาราโร่เมื่อกี้ไหมคือฉากที่มันเป็นคัตซีนน่าจะมีบั๊กนะครับแต่ว่าตอนแข่งจริงก็ไม่น่ามีอะไรคิดว่านะคือฉากในการรับรางวัลของMotoGP กับ Moto2 MotoGP มันจะคนละแบบนะครับคือ Moto2 MotoGP มันจะเป็นเหมือนภาคเก่าอ่ะที่ไปอะไรอ่ะที่ไปดีใจที่พีทใช่ไหมแต่ว่าของ MotoGP เนี่ยฉากรับรางวัลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไปดีใจกันที่โพเดียมแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกด้วยนะครับโอเคเหมือนกันนะครับใส่หมวกกันน็อกเดินออกมาเดี๋ยวมาดูว่าหมวกกันน็อกขยับไหมตอนพูดถ้าจะขยับนะครับเออหมวกกันน็อกขยับเลยโอเคอันนี้ก็ไหนๆก็เข้ามาให้ดูหน่อยแล้วกันครับนี่มันจะมีบั๊กนะครับเนี่ยจริงมันต้องเปิดชิลใช่ไหมนี่ก็จะหน้าดำนะครับเพราะว่านักแข่งโมโต2ที่เพิ่งขึ้นมาเขาไม่ได้วาดหน้าให้นะครับอันนี้สันนิษฐานได้ว่าทุกคนเป็นนะครับที่เพิ่งขึ้นมาจากโมโต2เนี่ยน่าจะเป็นหมดนะครับแต่ข้อจริงอ่ะคือเขาคงจะทำเป็นชิลดำหมดแหละนะครับนักแข่งที่เพิ่งขึ้นมาก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคือถ้าเกิดเราไม่ได้มาจับผิดอะไรเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเกมอยู่แล้วอ่ะนะครับควรมีข้างหน้าคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ดูหน้าไมค์น่ะแต่รู้สึกว่ารถทุกคันหน้าไมค์มันเปลี่ยนเกือบหมดเลยมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดเองหรือเปล่านะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ
เดี๋ยวเราลองเล่นสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นลุกกี้เลยนะครับคือคนที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะคนที่มันอยู่ใน GP อยู่แล้วเนี่ยที่ย้ายทีมมานี่ผมจะไม่ดูผมอยากดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีบั๊กอย่างเงี้ยคือหน้าของนักแข่งมันไม่โชว์เนี่ยเวลาเราดูคัตซีนอะไรเงี้ยนะครับผมอยากเห็นตอนฉากรับรางวัลว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็จะเรียกเป็นนักแข่งคนนึงแล้วกันที่เป็นลุคกี้แล้วก็ลุคกี้ขึ้นมาหลายคนมากปีนี้นะครับบันยาย่าโอลิเวล่าควนเมียบอตาลาโลนะครับเล่นเป็นบันยาย่าแล้วกันนะครับพาแม็กรู้สึกว่าพาแม็กจะมีปัญหาทางเทคนิคทั้งคู่เลยมั้งที่ออกไปจากการแข่งขันนะครับของบันยาย่านี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเห็นหลุดโค้งไปแต่ว่าไม่ล้มนะครับแต่ว่าจมกลวดไปแล้วนะครับของแจ็คมิลเลอร์เนี่ยรู้สึกว่าเบาหลุดมั้งแล้วคราวนี้แบบอันดับมาดีมากแจ็คมิลเลอร์แต่ว่าเบาหลุดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็เลยต้องออกจากการแข่งขันนะครับก็เปิดสตาร์ทฤดูกาลได้ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับพาแม็กนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับนี่หมวกนอกขยับโดยเวลาพูดก็เป็นเด็กพ่อหมอนะครับมีบั๊กด้วยตรงข้างหลังหมวกนะครับมีบั๊กด้วยนิดนึงนะครับก็อันนี้พอเข้าใจได้นะครับมันเป็นมอดต้องมีบั๊กเป็นตามมาอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฉากอันนี้กันบ้างเหมือนเดิมนะครับเราเปิดมาลุคกี้3คนแล้วเป็นเหมือนเดิมเลยคือมันใส่คิว2อันทำไมวะเหมือนใส่คิว2อันเลยเออแต่พอมาฉากข้างหน้าก็ปกตินะครับอาจจะใส่เป็นชิลดำแหละเพื่อแบบไม่ให้เราเห็นข้างหน้ามากนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าไม่ได้เขียนหน้านักแข่งมาผมพูดอย่างนี้2รอบแล้วนะโอเคผมต้องควอลิฟายด้วยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราไม่ควอลิฟายแล้วกันนะครับเราจะฟินิชเซสชั่นไปเลยนะครับเราจะไปออกที่ท้ายสุดคือผมอยากเห็นเนี่ยถ้าเป็นลุคกี้ที่เขาไม่ได้วาดหน้ามาแล้วตอนขึ้นโพเดียมมันจะเป็นยังไงนะครับคือโรเรนโซผมลองเล่นไปแล้วรอบนึงคือเขาถอดหมวกออกมามันก็เป็นโรเรนโซนะครับคือจริงๆเราสามารถสังเกตได้ในฉากคัตซีนนะครับคืออาจจะใส่หมวกกันน็อกรับรางวัลก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโมโรทีนี้คือเขาใส่หมวกกันน็อกอยู่ในที่เขาจอดรถอะที่หลังจากที่คนที่ต้องเข้าโพเดียมแล้วก็จะมาดีใจตรงนั้นกันแหละเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับเป็นปี16-17ที่เราเคยเล่นกันมานะครับโอเคเดี๋ยวรอดูฉากนี้นะครับคือสักพักเดี๋ยวมันจะตัดไปที่นักแข่งของเรานะครับนี่เป็นควอตาลาโลนะครับมันจะให้ดูประมาณสัก 1-2 คนก่อนนะแล้วก็จะมาให้ดูเรานะครับควอตาลาโลก็ใส่หมวกต่อแล้วนะครับอันนี้เหมือนเปิดชิลหรือเปล่าเนี่ยมีบั๊กนิดนึงเอามีพูดด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับฉากคัตซีนเหมือนใส่หมวกในเมื่อกี้นี่โอ้โหฉากแต่ละคนไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมนะครับโรเรนโซคือบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะคือมีมาเกสมีล็อตซี่อ่ะมีวิญญาเลสอะไรเงี้ยเปลี่ยนนะครับหลายๆคนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะไอฉากที่เป็นข้างหน้าเนี่ยโอเคล็อตซี่ได้มาลายเดิมเลยเดี๋ยวให้ดูของโดบิซิโอโซนะครับเฮ้ยซาโก้ออกที่3นะครับเดี๋ยวให้ดูโอ้คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวมากนะแต่ว่าผมอยากให้ดูจริงๆอ่ะคือทุกคนอาจจะดูแค่ช่วงที่อะไรอ่ะช่วงที่ลงนะครับแล้วก็เขาไปลองเล่นกันดูก็ได้นะครับแนะนำว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเล่นก็ดูผมเอาก็ได้นะครับโอ้โหทำไมมาเกสหล่นมาอยู่นี่เลยวะนี่ครับซาโก้นะครับ KTM หล่อๆเลยเนียนๆเลยอ่ะลืมให้ดูโดวิซิโอโซไปเลยนะครับลายก็ค่อนข้างเหมือนเลยแต่สกุลจะเป็นแดงที่มันเป็นแดงเข้มกว่านี้เป็นแดงสีเลือดหมูอันนี้มันออกจะแดงสดเป็นสักนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเหมือนคือมอดนี้ผมให้ประมาณแบบ9/10เลยอาจจะแบบหักคะแนนในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับคือถ้า10/10นี่ผมคิดว่าต้องเป็นแบบผู้พัฒนามาทำเองนะครับต้องรอเล่นเกม19นะโร
ถก็แรงอยู่ดูคติก็ฟิลๆเดิมๆนะครับเด็กพ่อหมอนะครับคนนี้ลูกศิษย์ของเดอะด็อกเตอร์นะครับเหมือนกับโมบิเดลลี่นะครับคนนี้ก็เป็นแชมป์โลกโมโต2เมื่อปี2018นะครับหรือว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับคือนักแข่งหลายๆคนเนี่ยก็เป็นแชมป์มาตลอดนะครับเป็นแชมป์โมโต2โมโต3ขึ้นมาเหมือนกันนะครับอย่างหลายๆคนเลยซาโก้นะครับโมบิเดลลี่อย่างเงี้ยนะครับคนที่เป็นแชมป์โมโต2ขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ฝีมืออาจจะไม่ได้หวือหวามากผลงานอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คือเป็นแชมป์มาทั้งนั้นนะครับจริงๆน่าใส่เป็น AGV กับไดเนนนะคือเด็กพ่อหมอต้องเป็นสเต็ปนี้เลยนะครับเหมือนกับคุณครูนะครับเออแต่ไม่แน่ใจด้วยเหตุผลอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าพลาแม็กเนี่ยแจ็คมิลเลอร์ก็ใส่เป็น AGV กับไดเนสอยู่แล้วเนาะคือทีมเดียวกันเนี่ยผมไม่เคยเห็นนักแข่งทีมไหนที่เขาจะใส่เป็นหมวกยี่ห้อเดียวกันนะครับไอชุดเดียวกันที่ผมเคยเห็นอยู่แต่ไอหมวกยี่ห้อเดียวกันเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะตอนนี้รู้สึกว่าหมวกจะมีลายแล้วมั้งของบันยายานะจะไม่ได้เป็นลายที่เป็นลายอย่างนี้นะรู้สึกว่าเปโก้นะครับชื่อเล่นเปโก้ชื่อเต็มก็เป็นฟานเชลสโก้นะครับบันยายาโหไม่มามาเก็ตหล่นไปอยู่ที่10เลยวะคือถ้าเกิดเราเล่นเกมเกมนี้เราจะรู้ดีว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเล่นเป็นเดวิซิโอโซกับมาร์คมาร์เกสเนี่ยคือเราจะเห็นอยู่แค่2คนอะที่อยู่ข้างหน้ากำลังไล่บี้กันอะแล้วแต่ว่าสนามไหนใครมาแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเดวิซิโอโซนะครับคือเกมนี้จะอวย2คนนี้หน่อยครับแต่ก็เขาก็เป็นแชมป์โลกจริงๆแหละก็ถือว่าทำมาได้โอเคนะครับบางสนามก็เห็นซาโก้ขึ้นมาป่วนแถวหน้าได้บ้างนะครับบางสนามก็มีคาวคัตโลขึ้นมาบ้างนะครับหรือสนามไหนฝนตกแบบแจ็คมิลเลอร์มาที่1อย่างนี้ก็มีนะครับเออเขาก็เก็บรายละเอียดในเรื่องของความเป็นจริงนะครับรอบสุดท้ายแล้วเราจะได้ดูฉากรับรางวัลแล้วนะว่าเป็นยังไงอันนี้ผมลืมบอกไปว่าผมเล่นบอทเป็นมีเดียมนะครับก็ไออันสุดท้ายในไรดิ้งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการเปิดปิดลายมั้งอันนี้ผมเพิ่งสังเกตนะครับอันสุดท้ายจะเป็นการเปิดปิดลายนะครับไอไลน์อันนี้นะครับมันจะแบบมีการแบบเปิดนะครับออนก็คือเปิดทั้งหมดเนี่ยเปิดตลอดเส้นนะครับหรือว่าเปิดแค่เฉพาะโค้งนะครับหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะครับไอไลน์เนี่ยแต่ผมก็เล่นเปิดอย่างเงี้ยแหละนะมันก็ง่ายดีสะดวกดีนะครับหรือใครที่เสียดแล้วอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้มีไลน์ในหัวใจนะครับก็เห็นเป็กก็ให้ชิดๆเป็กไว้นะครับ ไลน์ก็จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฉากรับรางวัลกันว่าเป็นยังไงนะครับเอามาพาแม็กนะครับคือรุ่นใหญ่เขาจะให้เป็นใช้ยางเป็นมิชลินนะครับแต่รุ่นเล็กนี่ก็น่าจะเป็นยางดันล็อกนะจริงๆถ้าเกิดเป็นยางแบบฟรีตายได้นี่แบบจะเฟี้ยวมากนะครับโอเคโหบักจริงๆด้วยแล้วใส่หมวกทะลุชิวออกมาโอ้โหสุดยอดเลยแล้วข้างบนหัวเหมือนมีใบพัดด้วยคอปเตอร์ไม้ไผ่ป่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นซีอะไรมากนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ MotoGP 19นะครับโอเคไปแล้ว